ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพักเด็กๆกับครูพัฒน์ศักดิ์สอนนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงของการระบาดของโรคโควิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนครูก็ห่วงเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองอย่าลืมนะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตอนนี้กินร้อนช้อนกลางไม่พอมันต้องเป็นช้อนส่วนตัวนะคะแล้วหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะว่าดวงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ใกล้สงกรานต์ด้วยนะคะเราก็จะมาทำบุญวันสงกรานต์กันรวมถึงการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนจะประจำอยู่กับใครบ้างแล้วเราจะไปขอพรขอในเรื่องของสุขภาพได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันที่คนที่เกือบอาทิตย์ว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มในเรื่องของตั้งแต่การงานก่อนว่าช่วงนี้การงานอาจจะมีความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะสถานการณ์การงานเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือการเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะเป็นการเพิ่มคูณแหละง่ายๆแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยครูต้องบอกเลยว่าจะไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยโอเคอยู่ไหมการเงินยังโอเคอยู่นะเรียกว่าการเงินยังสะพัดคล่องมือแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าความใจดีของคุณหนึ่งความใจกว้างของคุณหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยต้องเข้าไปแบกรับภาระของคนอื่นทีนี้ช่วงนี้ใกล้วันสงกรานต์นะคะเราจะทำบุญอย่างไรเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันเนี่ยว่าเราไม่ควรออกจากบ้านไปไหนไกลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือคนที่นับถือศาสนาของแต่ละคนเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าต้องมาทำอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยจากไพ่ที่ครูหยิบเนี่ยนะคะหนึ่งจะต้องดูแลในเรื่องของห้องพระหิ้งพระให้สะอาดสะอ้านแล้วนะคะสุภะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการแสดงความกตัญญูกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูขอนิดหนึ่งนะว่าให้แสดงความกตัญญูนะคะกับผู้ใหญ่นะแล้วก็บอกท่านบอกว่าช่วงนี้ตรงเนี้ยกรุณาให้สินให้พรลูกหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็จะใช้ได้เลยส่วนใครที่อยากจะกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ประจำวันอาทิตย์เนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าหนึ่งพ่อแม่ธรณีมาที่คุณจะไปขอพรจากท่านได้หรือไปสักการะได้นะส่วนองค์เทพเนี่ยองค์เทพที่ครูแนะนำคือหนึ่งพระแม่อุมาเทวีนะคะและพระนารายณ์เราจะสามารถที่จะไปขอพรกับท่านช่วงนี้ได้อย่างดีเลยเช่นกันนะคะช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้หมั่นภาวนาพระคาถาประจำวันอาทิตย์ทุกวันเลยแล้วคนแต่ละวันเนี่ยควรที่จะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเสร็จนะคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จควรหมั่นภาวนาพระคาถาประจำวันเกิดของคุณเพื่อที่จะได้มีเทวดามาปกปักรักษานะคะวันจันทร์ในเรื่องของการงานนะคะไพ่ที่ครูหยิบจะเป็นไพ่จักรพรรดินั่นบ่งบอกถึงความเหน็ดความเหนื่อยการที่จะทำอะไรเนี่ยต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะจะไปยืมจมูกใครมาหายใจจะไปไหว้วานใครมาเนี่ยอย่าหวังนะคะว่าจะสำเร็จอันนี้ต้องบอกเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินโอ้การเงินคนที่เกิดวันจันทร์ระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะการเงินของคุณเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ต้องจับจ่ายใช้สอยกับสมาชิกหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวเพราะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักหน่อยหนึ่งนะคะสงกรานต์นี้หรือช่วงนี้นะคะนอกจากการหมั่นภาวนาพระคาถาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์แล้วยังจะต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างหรือต้องทำอะไรบ้างถ้าหากคิดจะทำบุญหากคิดจะใส่บาตรหน้าบ้านก็บอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณควรที่จะทำบุญหรือใส่บาตรเกี่ยวกับพวกอาหารสำเร็จรูปเช่นปลากระป๋องมาม่านมนะเป็นอะไรที่เป็นอาหารสำเร็จรูปอะค่ะคุณควรจะทำตรงนี้มันจะทำให้อุปสรรคอะไรของคุณก็แล้วแต่ที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆหมดหายไปนะคะแล้วคนวันจันทร์หากคิดจะอยากจะเสริมเรื่องสุขภาพตอนนี้เราใช้ในเรื่องของโลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์กดเลยค่ะว่าเราจะโอนเงินไปตามมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะเช่นการช่วยเหลือสัตว์ที่มันกำลังตกทุกข์ได้ยากนะคะนะอย่างเชียงใหม่ตอนนี้ที่เขามีไฟป่ากันมันมีสัตว์หลากหลายที่จะต้องได้รับการรักษาเราอาจจะโอนเงินเราเนี่ยไปช่วยในมูลนิธิเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เกิดวันจันทร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้พ่อแม่รัศมี
ถ้าเป็นองค์เทพครูขอบอกเลยนะคะว่าเป็นองค์เทพพระแม่รัศมีหรือใครที่เป็นสายพญานาคนะคะปู่ศรีสุทโธหรือพญานาคทั้งหลายแหละตรงนี้นะคะจะนำในเรื่องของ1โชคลาภให้คุณในเรื่องของการเงินให้คุณรวมถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยวันจันทร์ครูบอกนิดนึงอย่าให้ห้องนอนสกปรกในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนห้องนอนอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะทำให้คุณมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะแล้วอย่าถอดรองเท้าไว้หน้าเตียงใครก็ตามที่ถอดรองเท้าไว้หน้าเตียงนะคะรองเท้าในบ้านเนี่ยมันจะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องหนึ่งความรักและเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนะวันที่เกิดวันอังคารนะคะจะพูดในเรื่องของการงานเนี่ยเท่าที่หยิบมานะคะการงานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคุณมีเกณฑ์ของการถูกการปรับเปลี่ยนการโยกการย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอันนี้ยังหมายถึงการเรียนรู้ในเรื่องของงานตัวใหม่อะไรใหม่ๆด้วยแต่หากใครที่จะโยกย้ายตอนนี้คือไปมองหางานที่อื่นอยู่นะคะตรงนี้ไม่แนะนำเลยนะคะใครอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องงานตอนนี้ทนอยู่อีกสักนิดนึงทนอยู่ก่อนแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายนะคะในเรื่องของการลงทุนของคนที่เกิดอังคารก็เช่นเดียวกันนะคะว่าช่วงนี้ถ้าคุณไม่มีความชำนิชำนาญพอหนึ่งไม่มีประสบการณ์พออย่าได้ลงทุนแล้วก็ไม่ควรที่จะมีหุ้นส่วนด้วยคนที่เกิดอังคารช่วงนี้ก็ทำงานอะไรอย่ามีหุ้นส่วนนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการเสียเปรียบหุ้นส่วนอยู่ด้วยเช่นกันนะการเงินนะคะการเงินก็ยังถือว่ายังคล่องมือดีอยู่นะคะแต่อาจจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมีการที่เราจะต้องอาจต้องไปรับภาระไปช่วยเหลือไปดูแลนะกระเบียดกระเสียนเงินตัวเองสักเล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้นการเงินอาจจะไม่คล่องเท่าที่ควรอย่างที่เรานึกไว้แล้วคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยช่วงนี้หากคุณคิดอยากจะซื้อข้าวของที่มีราคาช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนค่ะชะลอการใช้เงินก้อนใหญ่ไว้ก่อนทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอังคารช่วงนี้คุณจะบูชาอะไรดีซึ่งจะเป็นในเรื่องของการเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพให้กับเราไพ่ของคุณเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับปู่ฤาษีทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นเทพที่คุณนับถืออยู่ขอให้เป็นไพ่ที่เป็นปู่ฤาษีโดยเฉพาะใครก็ตามที่กำลังมีปัญหาสุขภาพช่วงนี้นะคะให้ทำการสักการะปู่ชีวกเลยค่ะนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยสุขภาพของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นที่เป็นอยู่ก็จะเริ่มบรรเทาเบาบางแล้วคนที่เกิดเป็นอังคารนะครูขอนิดนึงว่านอกจากการดูแลปู่ฤาษีแล้วเนี่ยหิ้งพระห้องพระนะคะขอให้มีน้ำที่เราให้พระเนี่ยอยู่ด้วยอย่าให้น้ำในแก้วนั้นเกือดแห้งนะเพราะนั้นน้ำบูชาพระนะน้ำพระเนี่ยถ้าหนึ่งเก่าแล้วแก้วแห้งแล้วอะไรเงี้ยควรมีการปรับเปลี่ยนใหม่โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยนะคะยิ่งเวิร์กสุดๆเลยนะคะแล้วก็หากสามารถที่จะรับประทานมังสวิรัติได้ถือว่าเยี่ยมค่ะเอาละค่ะหากจะพูดถึงนะคะคนที่เกิดเป็นพุธนะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงของการงานที่มันไม่ค่อยแน่นอนมันมีการสับสนมันมีในเรื่องของการต้องไปศึกษางานตัวใหม่หรืออาจจะต้องเราเองนี่แหละต้องไปถ่ายทอดความรู้นะคะความสามารถของเราเนี่ยให้กับ เด็กรุ่นน้องด้วยเช่นกันคนที่เกิดเป็นพุธเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะคะคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้การลงทุนคุณสามารถได้คุณสามารถมีการเกณฑ์การลงทุนหรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอันนี้ดีนะอันนี้ดีเลยฉะนั้นนอกจากการต่างประเทศแล้วครูยังหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับในโลกออนไลน์ด้วยนะนะอันนี้ถือว่าดีนะคะแต่มันเป็นการดีที่เป็นการเริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการงานหรือกำไรที่ได้เนี่ยมันไม่ได้พุ่งปรี๊ดปราดแต่มันให้เราเห็นว่ามันจะค่อยๆไปได้อย่างช้าๆนะคะแต่ช้าๆเนี่ยมันคงนะคะถ้าคุณยังทำอย่างต่อเนื่องทีนี้เราจะมาในเรื่องของการเงินกันนะคะวันที่เกิดวันพุธเนี่ยการเงินเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์การเสียเงินเพราะความใจร้อนอย่าใจร้อนนะคิดอะไรอยากได้อะไรควรที่จะรอเพราะถ้าเกิดคุณใจร้อนเนี่ยมันจะมีเกณฑ์การเสียเปรียบคุณอาจจะได้ของแพงเกินความเกินจริงก็ได้หรือใจร้อนคิดว่าโอ้ยมันต้องแท้แน่ๆเลยพอซื้อเสร็จอาจจะได้ของที่คุณภาพใกล้เคียงไม่สมกับราคาที่เราอยากได้ช่วงของการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดูแลเราช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ย
มาแล้วค่ะหลวงพ่อบ้านแหลมจะเป็นองค์หนึ่งที่สามารถที่จะคุ้มดวงคุณได้ท่านมีการสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมได้จะดีนะหรือใครก็ตามที่บ้านอาจจะมีพระพุทธรูปที่เป็นปางอุ้มบาทไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบูชาพระองค์นั้นได้แล้วใครที่มีนะคะมีพระประจำวันเกิดเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเนี่ยสงกรานต์นี้ครูบอกเคล็ดนิดหนึ่งนำทองคำเปลวไปติดที่ท่านนะคะไปติดที่องค์ท่านท่องคาถาประจำวันประจำวันพุธเสร็จ17จบติดทองคำเปลวขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องเงินขอเรื่องงานขอเรื่องความมั่นคงของชีวิตอันนี้จะได้อย่างดีเลยเพราะว่าองค์เทพช่วงนี้ที่จะคอยดูแลคุณคอยปกปักรักษาคุณนะคะอันนี้บอกว่าขอให้เป็นองค์พระศิวะค่ะพระศิวะก็ได้หรือองค์พระพิฆเนศก็ได้นะคะสององค์นี้จะเป็นองค์หนึ่งที่คอยปกปักรักษาดูแลคุณอยู่นะเอาละค่ะเราจะมาถึงในเรื่องของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสอันนี้เราเรียกว่าพุธกลางคืนคือราหูในเรื่องของการงานเนี่ยวันพุธกลางคืนเนี่ยนะคะก็บอกว่าช่วงนี้งานมันมีโปรเจกต์เข้ามาเนาะงานเก่าก็ทำไม่ทันนะคะแต่มันมีงานใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือวันราหูเนี่ยให้พยายามสะสางงานเก่าๆให้แล้วเสร็จผู้ใหญ่จับตามองอยู่เขาจับตามองเพราะอะไร1คุณเป็นคนที่มีความสามารถดีเพราะนั้นเขาเตรียมมอบหมายงานตัวใหม่ๆให้กับคุณแล้วเพราะนั้นก็ต้องรีบคว้าไว้นะโอกาสมายิ่งช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าได้โอกาสตรงนี้มาคุณควรที่จะคว้าไว้เพื่อความก้าวหน้าของคุณเองเรื่องการลงทุนวันพุธกลางคืนครูไม่แนะนำให้มีการลงทุนเพิ่มให้ดูแลกิจการของคุณไม่ควรต่อยอดไม่ควรขยับขยายนะคะควรดูแลไอ้ธุรกิจตรงนี้ให้มันดีอยู่หากใครคิดจะลงทุนใหม่ชะลอไว้สักนิดนึงค่ะอย่าพึ่งเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อกับคู่ค้าคู่สัญญาอะไรก็ได้ก็แล้วแต่มันไม่โอเคกับเราสักเท่าไหร่นักมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดการพลิกผันได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะการเงินเนี่ยใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่อันนี้ครูต้องแสดงความยินดีจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะได้รับการช่วยเหลือนะคะนะอันนี้ถือว่าดีส่วนในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาบอกว่าไพ่มหาจักรพรรดิเพราะฉะนั้นครูบอกเลยค่ะว่าไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงใครบ้างกษัตริย์นักรบทั้งหลายนะที่ลงท้ายด้วยคำว่ามหาราชไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชนะพระปิยะมหาราชอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยคำว่ามหาราชสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เสริมดวงให้กับคุณแล้วคนที่เกิดพุธกลางคืนครูแนะนำอย่างหนึ่งค่ะช่วงสงกรานต์นี้นะคะใครอยู่บ้านหรือในห้องนอนตัวเองเนี่ยครูบอกเลยว่าอย่าให้ในห้องตัวเองห้องส่วนตัวตัวเองในบ้านของตัวเองมีหยากย่ายอยู่การที่มีหยากไย่เนี่ยมันจะเป็นการสกัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของคุณต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องพวกนี้ทันทีนะคะเพราะนั้นอยากสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมอยากไย่อยากให้มีนะคะอยากมีเงินใช่ไหมอยากมีเงินไหลเข้ามาใช่ไหมอยากไย่อยากให้มีเพราะมันเป็นกับดักของเรานั่นเองนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะคะค่ะทีนี้เราจะมาต่อกันคนที่เกิดพฤหัสบดีนะคะว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยครูได้ไพ่พระเสาร์นะคะเขาบอกว่าคุณยังจะต้องยุ่งวุ่นวายอยู่งานเก่าๆอยู่นะคะงานอะไรก็ตามที่คุณทำไปเนี่ยบางครั้งบางคราวมันไม่เสร็จในครั้งเดียวกันมันจะมีกลับมาให้เราจะต้องแก้ไขมันเป็นงานที่ค่อนข้างจุกจิกอ่ะคุณอาจจะค่อนข้างที่จะลำบากใจอยู่บ้างพอสมควรนะทีนี้ในเรื่องของนอกจากการงานแล้วเนี่ยนะคะการลงทุนเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ครูยังไม่อยากที่จะให้มีเกณฑ์การลงทุนอะไรต่างๆนอกจากธุรกิจที่คุณทำอยู่แล้วอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดใครตอนนี้ธุรกิจที่ทำอยู่แล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามแนะนำค่ะควรหาคู่คิดควรหากุญซือมาลองดูเซฟมาช่วยอย่ามั่นใจในตัวเอง 100% อันนี้ต้องขอร้องไว้เลยอย่างว่าแหละมันจะได้แก้ปัญหาต่างๆได้เนาะนะคะ
ในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดพฤหัสบดีการเงินยังเวิร์กดีค่ะนะคะรวมถึงคุณเองเนี่ยคุณไม่รู้แหละช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของลอตเตอรี่อะไรเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมแต่คุณกลับมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภการประสานงานต่อยอดตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนี้เรามาดูค่ะว่าช่วงสงกรานต์นี้คุณควรที่จะทำอะไรบ้างเขาบอกว่าคนที่เกิดพฤหัสบดีนะช่วงนี้สงกรานต์นี้ถ้าใครสามารถที่จะไปปล่อยปลาถ่ายชีวิตสัตว์ได้ก็ต้องดูนิดนึงนะคะการเว้นระยะห่างอันนี้ครูก็ยังห่วงทุกคนอยู่เนาะก็ยังต้องบอกเลยค่ะว่าจะไปตรงไหนแล้วแต่อย่าลืมสวมหน้ากากนะอย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะอันนี้มันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเสริมดวงเสริมเรื่องสุขภาพของคุณนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อทำแล้วต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็อุทิศบุญด้วยว่าการทำบุญในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆเนี่ยของข้าพเจ้าขอให้บุญนี้บังเกิดกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพที่ดีให้คนใกล้ชิดรอบตัวข้าพเจ้ามีสุขภาพที่ดีนี่องค์เทพนะคะองค์เทพเนี่ยจริงๆเนี่ยไพ่ใบนี้มันเขาก็จะบอกคุณอยู่แล้วเราว่าองค์เทพที่คุณสักการะอยู่เป็นประจำเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันนึงนะที่คุณจะต้องไปบูชาท่านไปขอพรจากท่านนะคะกับอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดพฤหัสบดีช่วงนี้พระราหูให้คุณเพราะฉะนั้นให้ไปไหว้ไปสักการะพระราหูด้วยใครที่บ้านมีองค์พระแก้วมรกตให้จุดธูปอย่างน้อยเนี่ยสวดมนต์ในตอนเช้าของวันพฤหัสบดีอย่างน้อยเนี่ยบทอรหังสัมมานะโมนะโมตัสสะอิติปิโสแค่นี้ค่ะนะจะเป็นบทใดบทหนึ่งก็ได้นะตั้งใจทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งใจแล้วขอพรท่านจะดลบันดาลในสิ่งที่คุณร้องขอให้ได้เช่นกันคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะก็บอกว่าใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้มีสภาวะของความเครียดความกดดันอะไรต่างๆตอนนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคุณจะค่อนข้างหลั่นล้ามากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการงานก็แล้วแต่อะไรที่มันหนักๆอะไรที่มันเป็นภาระเหนื่อยๆนะคะมันจะได้รับการผ่อนปลนให้มันเบาๆลงขึ้นนะคะนะแต่การงานของคุณยังไม่ต้องกังวลนะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังมีงานที่ทำอย่างมั่นคงอยู่อย่างเดิมส่วนในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนได้แต่เน้นนะคะว่าขอให้เป็นประเภทซื้อมาขายไปไม่ควรที่จะมีเกณฑ์การกักตุนเพราะไพ่ใบนี้มันบอกว่าไม่ควรกักตุนอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนก็แล้วแต่หรือสังคมต้องการอะไรก็แล้วแต่ห้ามกักตุนแต่ถ้าเป็นซื้อมาขายไปโอเคเลยนะคะเอาละค่ะในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคนที่เกิดวันศุกร์ครูเน้นเลยนะคะองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณคุณควรที่จะไปบูชาท่านเพราะท่านจะค่อยๆปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีป้องกันภัยองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะเป็นองค์หนึ่งที่ปกป้องคุ้มครองนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ตอนนี้นะไปไหว้ท่านท้าวเวสสุวรรณขอให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขอให้คนใกล้ชิดแก้ตัวของเราเนี่ยปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของพระว่าห้องพระเราจะทำอย่างไรดีคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าครูเห็นตรงนี้นะคะบอกว่าดึงเน้นเลยค่ะช่วงนี้ให้จัดระเบียบของห้องพระให้เรียบร้อยนะคะแล้ววิถีชีวิตของคุณก็จะเป็นวิถีชีวิตที่มีระบบระเบียบด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติดขัดมันก็จะค่อยๆลื่นไหลด้วยนะคะห้องพระในของคนที่เกิดวันศุกร์ขอนิดนึงจะเป็นห้องพระหิ้งพระก็แล้วแต่ถ้าดอกไม้เหี่ยวแห้งขอให้มีดอกไม้ที่สดที่สวยใครไม่มีเวลาแนะนำค่ะอย่างน้อยเนี่ยดอกไม้ที่เป็นไม้ประดิษฐ์ก็สามารถวางในหิ้งพระได้เพราะมันจะมีในเรื่องของความสวยงามส่วนในเรื่องของพวงมาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะซื้อพวงมาลัยสดได้นะคะขอนิดนึงขอให้ตรงนี้มันมีความสดใสสดชื่นแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณจะราบรื่นนะดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะมันมีเรื่องกรรมะขึ้นมาเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของการงานแน่ๆแหละรวมถึงการจะทำอะไรใหม่ๆคนที่เกิดวันเสาร์เหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่เหมาะกับการลงทุนนะคุณถือว่าโชคดีนะคะรวมถึงการได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างทีนี้ไพ่นาวังมันเป็นไพ่ของการต่างประเทศด้วยเช่นกัน
นั้นคนที่เกิดวันเสาร์ใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับต่างประเทศนะติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเวิร์กสุดๆเลยแล้วไปเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการเงินแม้จะสะพัดคล่องตัวก็จริงแต่คุณมีเกณฑ์การเสียเงินเพราะความใจอ่อนของคุณเองนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เวลาใครเข้ามาเล่าความทุกข์ร้อนให้ฟังก็พยายามนิดนึงนะคะพยายามอยู่ห่างๆอย่าไปออกความเห็นอย่าไปรับฟังเลยมากมายนักไม่นั้นคุณเองนั่นแหละจะเป็นคนที่เสียเงินคนที่เกิดวันเสาร์การเงินเนี่ยครูยังถือว่าดีนะคุณจะมีเกณฑ์การได้เงินกับการที่คุณติดต่ออะไรก็แล้วแต่ที่ค้างคาไว้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันทีนี้ในวันสงกรานต์ที่จะถึงเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะคะไพ่ปิดตาเนี่ยจะเป็นไพ่หนึ่งที่บอกว่าคุณจะต้องดูแลผู้มีพระคุณของคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่อันหนึ่งที่บ่งบอกถึงความกตัญญูทีนี้จากไพ่ที่ขึ้นมารวมกันอยากจะแนะนำนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนของคนที่เกิดวันเสาร์เราดูแล้วว่า1รองเท้าท่านรองเท้าท่านอาจจะเก่าอาจจะไม่สวยแล้วนะคะให้ซื้อรองเท้าเปลี่ยนให้หรือซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นการเสริมดวงให้คุณเช่นกันส่วนในเรื่องของการบูชาพระ1หลวงพ่อทันใจที่จะให้ในเรื่องของความเป็นมงคลให้กับคุณนะช่วงนี้รวมถึงหลวงพ่อทวดด้วยหลวงพ่อทันใจนะหลวงปู่โตใครสวดชินบัญชรได้ช่วงนี้สวดเลยค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ครูพูดเนี่ยคือสิ่งเป็นมงคลของคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะส่วนองค์เทพนะคะองค์เทพของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยครูยังบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคปู่ศรีสุทโธก็ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะคะอย่าให้หน้าบ้านสกปรกอย่าให้ถังขยะส่งกลิ่นนะห้ามเด็ดขาดเลยรายการรักเด็กๆก็ได้มาบอกดวงชะตาของทุกคนพร้อมกับบอกในเรื่องของว่าเราจะบูชาพระอะไรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างอันนี้ก็บอกแล้วสำหรับใครก็ตามที่เอาล่ะฉันไม่คุ้นเคยล่ะกับพระคาถาเราเรียกที่ให้ไปแนะนำเลยค่ะ1คุณสามารถสวดบทอิติปิโสได้นะอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพระควาติบทเนี้ยค่ะนะคะสามารถสวดได้นะสวดให้ครบเพราะบทนี้จะเป็นบทหนึ่งที่รวบรวมพระคาถาประจำวันเกิดได้ครบทุกวันนะคะนะตื่นขึ้นมาอย่างน้อยสวดไปเลย3จบนะคะสวดไปเลยการสวดมนต์ทุกวันนะคะของช่วงนี้จะทำการปกป้องจะทำการคุ้มครองรักษาคุณให้ปลอดภัยด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะสวดมนต์อย่างเดียวไม่พอคุณต้องดูแลตัวเองคุณต้องดูแลคนรอบข้างคุณต้องดูแลคนใกล้ชิดนะคะป้องกันตัวเองกินร้อนล้างมือบ่อยๆช้อนส่วนตัวนะคะเว้นระยะห่างออกไปข้างนอกแล้วทุกอย่างนะคะจะไม่มาก้ำกลายคุณโควิดจะห่างไกลจากคุณนะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทางซีมีดักมีนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ